มาริโอยังตกใจเห็นข้อความโรคจิตส่งหาจันจิยอมรับสงสารแฟนมาริโอยังตกใจเป็นอีกคู่รักที่คบกันมายาวนานสำหรับมาริโอเมาเรอร์กับจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยแถมมาช่วงหลังก็เริ่มมีการลงภาพคู่ให้เห็นเมื่อมีโอกาสเจอมาริโอที่มาโปรโมทละครเรื่องหมอหลวงที่ช่อง3เลยกระแสถามว่าใกล้จะแต่งงานหรือยังมาริโอยังตกใจโดยหนุ่มโอ้ตอบเสียงหวานกลับมาว่ายังไม่รีบแล้วก็ต่างคนต่างทำงานก่อนเห็นฮะช่วงหลังดูมีความชื่นชมกันมากขึ้นเวลาออกสื่อใช่จ้าพูดถึงกันมากขึ้นมันก็นานแล้วหลายปีแล้วเราก็ไม่ได้ปิดอาจจะพูดมากขึ้นเปิดมากขึ้นเรื่องความเซ็กซี่หลายคนเริ่มแซวจันจิถึงความเซ็กซี่มากขึ้นโอ้ว่ายังไงไม้เรียวในมือสั่นหรือเปล่าเซ็กซี่มันห้ามกันยากหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณต้องไม่เซ็กซี่มันไม่ได้เขาเซ็กซี่ไงแล้วไม้เรียวสั่นไหมไม่นะผมไม่ใช้ไม้เรียวยิ้มมันก็เป็นไอจีเขาผมว่าเขาโตแล้วเขารู้ว่าเขาถ่ายแบบไหนและงานเขาเป็นยังไงเขาจัดการได้ดูแลตัวเองได้มาริโอยังตกใจก่อนหน้านี้ที่จันจิเจอแนวโรคจิต DM มาเขามาปรึกษาเราไหมใช่ครับก็จะมีคนแปลกๆชอบ DM มาผมว่ามันก็ไม่ควรทำให้คนอื่นเขากลัวเวลาเจออะไรแบบนี้คนแปลกๆอย่า DM ไปหาเขาเลยสงสารเขาสงสารผมด้วยบางทีผมอ่านแล้วผมก็ตกใจน้องเขาเปิดให้ดูเราก็รู้สึกว่าแปลกไม่ได้โกรธนะครับแต่รู้สึกว่าทำไมเป็นห่วงเขาไหมว่าไปไหนจะเจออะไรแบบนี้แต่น้องเขาก็มีคนดูแลอยู่แล้วมีผู้จัดการมีคนรถปลอดภัยอยู่แล้วเหมือนเราค่อนข้างสบายใจที่เขาเป็นคนดูแลตัวเองได้ไม่ต้องคอยห่วงใช่ครับเขาก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กดูแลตัวเองได้และเป็นคนตั้งใจทำงานตั้งใจกับงานที่ได้รับมาริโอยังตกใจเป็นห่วงเรื่องอะไรจันจิมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องรับงานเพราะช่วงนี้รับเยอะอยู่อยากให้เขารับงานสบายสบายตัวกว่านี้เพราะรู้สึกว่าเขางานแน่นเหมือนกันช่วงนี้งานแน่นแล้วมีเวลาให้กันไหมก็มีครับช่วงหลังเขาก็เล่นเลิฟซีนหนักกว่าโอ้อีกนะได้ดูไหมไม่ได้ดูครับเขาได้บอกเราไหมว่าจะมีฉากแบบนี้มีครับเขาก็เล่าให้ฟังบางทีก็แลกเปลี่ยนกันผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นงานตรงนี้เราก็รู้ว่ามันคืองานเราไม่ได้มองไปอย่างอื่นผมว่ามืออาชีพก็ต้องรู้ว่าเราไปทำงานก็คืองานไม่คิดนอกเรื่องแล้วดูไหมไม่ดูยิ้มตอนนี้ยังไม่คิดเรื่องแต่งงานแต่มีคิดแพลนไหมผมว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนก็ต้องมีแต่แค่โอ้รู้สึกว่าโอ้ยังไม่อยากไปเร่งรีบว่าต้องมีเลยแต่สำหรับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็ต้องอยู่ในเวลาที่เหมาะสมที่เราพร้อมไม่ใช่ว่าเราไปแล้วเราไม่พร้อมมาริโอยังตกใจเห็นจันจิมีไปฝากไข่ไว้แล้วมันเป็นเรื่องของสุขภาพของเขาด้วยเพราะเขาคอนเซิร์นว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่องไข่เขาก็ปรึกษาแพทย์ดูแลตามขั้นตอนของเขามันเป็นเรื่องของร่างกายที่เขาดูแลมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันเช็คได้เทคโนโลยีมันไปไกลเขาก็ต้องทำตั้งแต่สาวๆครับแนนนี่เกิร์ลลี่เบอร์รี่เล่าชีวิตหลังคลอดเป็นมาม่าบลูเผยเห็นทีแต่เด็กเกือบได้เป็นร่างทรงสาวสุดสวยแนนนี่เกิร์ลลี่เบอร์รี่ควงสามีกันปวินเปิดตัวลูกชายน้องเอเรียนวัย8เดือนที่แรกติดโควิดตอนท้องเกือบต้องคลอดก่อนกำหนดเล่าเส้นทางความรักกว่า5ปีผู้ชายคนนี้ดีที่สุดในชีวิตแถมยังเจอประสบการณ์หลอนเห็นผีหนักมากถึงขั้นเกือบเป็นร่างทรงทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31
ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาชมพู่ก่อนบ่ายและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการพัฒนาการลูกชายแนนนี่8เดือนแล้วตอนนี้เริ่มพูดวันก่อนพูดคำว่าแม่ออกมาครั้งก่อนเรียกแดดแล้วคลานไปหาเขาจะชอบหลุดอะไรแบบนี้เริ่มตั้งไข่แล้วชื่อมาจากไหนกันมันเป็นอนิเมะที่เราดูกันสองคนตัวเอกชื่อเอเรียนเลยตั้งชื่อนี้เลยคุณแม่ไม่ค่อยได้นอนแนนนี่เขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแต่เวลานอนเขาจะเป็นเด็กปกติตั้งแต่คลอดมาไม่มีวันไหนนอนพอเลยไปทำงานก็แอบดูผ่านกล้องเลี้ยงแบบฝรั่งคือแยกนอนเลยแล้วก็ติดกล้องในห้องกันผมไปทำงานออกไปข้างนอกบ้านเยอะกลับมาจากทำงานก็เล่นกับลูกตอนท้องติดโควิดแนนนี่ตอนท้อง6เดือนแต่งงานจะไปจดทะเบียนแล้วได้ข่าวว่าที่ที่ไปจดเป็นโควิด-19เต็มเลยแล้วก็ติดจริงๆเราไอเยอะมากพอเวลาไอแล้วท้องแข็งคุณหมอบอกว่าจะคลอดก่อนกำหนดกลัวมากจนวันที่3จะไปนอนโรงพยาบาลแล้วแต่วันที่อาการดีขึ้นเราท้องเป็นเคสอันตรายเรากลัวจะลงเขามากคุณหมอตัดสินใจให้กินฟาวิเราโทรหาหลายคนว่ากินได้หรอคุณหมอบอกถ้ากินจะไม่ลงลูกปรึกษาสามีแนนนี่คนนี้หน่อยมากมันกินไม่ได้ได้เราก็หน่อยแต่ก็ตัดสินใจเชื่อใจคุณหมอแต่ก็ผ่านมาด้วยมีผลกับลูกนิดนึงตอนแรกการเติบโตเขาไวมากผ่าหรือคลอดเองแนนนี่ความตั้งใจแรกคือคลอดเองแต่เบ่งเป็นชั่วโมงไม่ออกเพราะตัวเขาใหญ่มากคุณหมอตัดสินใจผ่าสามียืนให้กำลังใจข้างๆทุกเหตุการณ์อยู่ตลอดตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะอยากมีลูกเลยแนนนี่เราค่ะเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวที่เราต้องห่วงคนคนหนึ่งทั้งชีวิตจนตายไม่อินกับเด็กเลยพอวันหนึ่งเขามาหลงมากกันผมอยากมีมากครับแต่สุดท้ายเขามาเองมดลูกไม่ค่อยแข็งแรงแนนนี่มีปัญหาตรงรังไข่เคยเป็นช็อกโกแลตซีดไม่คิดเลยว่าจะมีลูกแต่พอมีแล้วดีใจหลังคลอดร้องไห้หนักมากแนนนี่คิดว่าน่าจะเป็นฮอร์โมนมาม่าบลูเราอยู่ด้วยกันตลอดแล้วคิดว่าหลังจากนี้เราจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนอีกแล้วพอคิดอย่างนี้ก็หน่อยมากแล้วน้ำนมไม่มาด้วยก็เลยหน่อยอีกเราก็บอกสามีว่าถ้าเป็นมาม่าบลูช่วยกันดูสรุปดราม่าหนักกว่าเห็นเราร้องไห้กันเราร้องไห้เพราะเราไม่เข้าใจทำไมต้องร้องไห้ไม่มีความสุขที่มีลูกหรอเราไม่เข้าใจอาราแมสวิงกันเขาอารมณ์ไม่ดีบ่อยขึ้นเราก็ขอโทษเยอะๆแล้วทำตามใจเขาแนนนี่เราแก้ปัญหาด้วยการกินยาคุมก็กลับมาเป็นปกติยาคุมที่คุณหมอให้นะคะปรับตัวเยอะมากแนนนี่เวลานอนบางทีมีสลับกันบ้างแต่เข้าใจเขาทำงานเช้าเราก็รับหน้าที่ตอนกลางคืนจากที่กินข้าวด้วยกันก็สลับกันกินก็มีบางวันที่ส่งเขานอนเราก็มาทานด้วยกันหนักสุดไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยไม่เคยทะเลออกกันเลยพอหลังมีลูกทะเลาะกันแนนนี่เมื่อก่อนทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยมากตอนนี้เริ่มจริงจังก็เครียดแบบนอนไม่พอกันทั้งคู่เราจะค่อนข้างเปทุกอย่างเราก็จะเครียดที่เขาสะอาดเกินความหวานน้อยลงแนนนี่เหมือนเดิมค่ะแต่เวลาน้อยลงอะไรที่ไม่รู้สึกโอเคเราก็ปล่อยวางจุดเริ่มต้นเจอกันได้ยังไงกันผมเป็นโค้ชที่ยิมแนนนี่มาออกกบกำลังกายที่นั่นผมเห็นครั้งแรกเขามากับเพื่อนผู้ชายผมคิดว่ามีแฟนผมไม่ทราบว่าเขาเป็นศิลปินตอนนั้นยังไม่ปิ๊งแนนนี่ก่อนนั้นแนะนำให้เพื่อนด้วยจะชงให้เพื่อนฝรั่งแต่เราไม่ชอบฝรั่งกันไม่รู้ว่าเขาชอบผมตอนหลังเขามาจีบมากขึ้นผมก็เลยต้องยอมผมบอกว่าผมไม่ค่อยมีเวลากินข้าวเขาก็ทำอาหารมาให้ทำให้ทุกวันเลยแนนนี่สงสารเห็นไม่ค่อยมีเวลารู้สึกว่าเขาน่ารักดีเขามีออร่าที่ไม่เหมือนคนที่เรารู้จักก่อนหน้านี้อย่างแบดบอยเราเอียนมากอายุห่างกี่ปีแนนนี่ผ
6ปีค่ะอายุห่างมีผลบ้างบางทีเขายังมีความเด็กๆนิดหน่อยเราเป็นคนทำอะไรเร็วความชอบเหมือนกันเรื่องอาหารที่ชอบไม่เหมือนกันผู้ชายที่ดีที่สุดแนนนี่ใช่ค่ะดีมากเขาเป็นคนเปิดเผยและไม่เจ้าชู้เห็นผีตั้งแต่เด็กๆแนนนี่ตอนเด็กแบบรู้สึกขนลุกมากกว่าพอโตมาจะชอบเห็นแวบๆหางตาจนมีช่วงหนึ่งตั้งแต่ไปครอบครูหลังจากนั้นเป็นต้นมาไปต่างจังหวัดเจอหมดบางทีมีเสียงมาที่หูพีคสุดคือที่บ้านไม่มีสารเข้าบ้านขนลุกเลยพอนอนเห็นเป็นผู้ชาย3คนอีกวันเป็นผู้หญิงแก่ๆเกือบจะไปทางสายร่างทรงแนนนี่บางทีไปได้ยินเสียงสวดก็จะรำฉันรำไม่เป็นทำไมถึงรำเราไปวัดไปสำนักปกติมีอาจารย์มาทักว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วนะต้องเป็นคนทรงต้องมารันองค์ไม่งั้นอาการแบบนี้จะไม่ดีขึ้นเรารู้สึกว่าไม่ใช่จนมาเจอรุ่นที่เขาพาไปที่วัดเราได้คำตอบของทุกอย่างเรารู้จักการนั่งกรรมฐานจริงๆที่ทำให้จิตใจสงบเป็นอาการของฌานหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติตลอดก็หายไป